การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องของข้อกำหนดผู้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วพอสมควรอ่ะคุ้นเคยกันพอสมควรพวกเขาทีนี้นั่งไปแล้วก็เลยออกไปต่อขอบคุณการยกขอเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็คือในส่วนของบทบาทของผู้จัดการคุณภาพนะคะโดยแทนเองนะคะมารับหน้าที่ในปี63นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือได้ทำงานในห้องแลบด้านอาหารเคมีนะคะมาประมาณ20ปีนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของผู้จัดการคุณภาพก็เป็นรุ่นที่3รุ่นแรกของศูนย์เลยก็คือท่านผอ.นะคะเดินท่านผอ.เป็นผู้จัดการคุณภาพตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปี61และท่านก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้อำนวยการที่ศูนย์วิชาการแพทย์ภูเก็ตนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นที่ท่านเป็นตอนนี้ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผอ.ที่ศูนย์ชลบุรีนะคะสำหรับตัวดิฉันเป็นรุ่นที่3ซึ่งเพิ่งเข้ามาทำในช่วงปี63นะคะตอนนั้นก็คือย้ายอาคารจากอาคารปฏิบัติอาคารเดิมข้างหน้านี้ค่ะมาที่อาคารใหม่พร้อมกับการที่ต้องมีการขอการรับรองนะคะในส่วนของทั้ง1519เดี๋ยวจะพูดถึงมาตรฐานที่ศูนย์ได้ดำเนินการนะคะตอนนี้ก็ขอแสดงในส่วนของบทบาทหน้าที่นำบทบาทในของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใหญ่ประธานนะคะก็คือพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผิวพรรณสุขภาพสมุนไพรและการชันสูตรโรคนะคะรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผิวพรรณสุขภาพสมุนไพรและการชันสูตรโรคเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมายแล้วก็เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผิวพรรณสุขภาพสมุนไพรและชันสูตรโรคค่ะรวมถึงพัฒนาคุณภาพการสนับสนุนวิชาการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนค่ะในส่วนโครงสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ดิออนนะคะก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มดำเนินฝ่ายก็ได้แก่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขนะคะประกอบไปด้วยห้องแลบจุลชีววิทยาอาหารเคมีห้องแลบยานะคะวัตถุเสพติดวิทยาแล้วก็รังสีและเครื่องมือแพทย์แล้วก็กลุ่มชันสูตรสาธารณสุขก็จะเป็นการในเรื่องของการตรวจวิญญาณการตรวจหาสารพันธุกรรมและตรวจภูมิคุ้มกันนะคะด้านฮอร์โมนแล้วก็กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการก็มีงานพัฒนาระบบคุณภาพนะคะงานแผนแล้วก็การเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะซึ่งเป็นในส่วนของการบริหารจัดการในภาพรวมนะคะในส่วนของศูนย์ยิ่งดอนนะคะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วก็ขอการรับรองตามมาตรฐานทั้งสิ้นนะคะก็มีตั
ำหน้าห้องปฏิบัติการก็คือ ISO IEC 17025ที่จะเป็นทางด้านถามของคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ISO 15989-1990ก็เป็นฝั่งของผู้บริการชนสูตรสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนของ ISO IEC 17043ซึ่งก็เป็นในส่วนของ PC Provider นะคะตอนนี้ก็ให้บริการไป2สกีมนะคะเป็นทางด้านPCHSD นะคะแล้วก็น้ำตาลโรตีแล้วก็เทคเทสนะคะในให้บริการสำหรับโรงพยาบาลนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีในเรื่องของทางด้านแมเนจเมนต์นะคะก็คือ ISO 9001และล่าสุดนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการด้านคอมมิชชั่นนะคะก็คือ ISO IEC 21007ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะคะเราต้องรวมมาตรฐานทั้งหมดไปอยู่ใน UM เล่นเดียวนะคะของสุริยดอนในการบริหารจัดการทั้งหมดจะรวมใน UM เล่นเดียวทีนี้พัฒนาการด้านระบบคุณภาพของสุริยดอนนะคะก็เริ่มจากตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี40ตอนนั้นเริ่มที่ ISO AC 25นะคะแล้วก็มีมาปี2543ถึง2548ก็เป็น ISO IEC 17025ค่ะปี1999แล้วก็1589ในเวอร์ชัน2007นะคะในปี49ถึง57แล้วก็ ISO IEC 17025เวอร์ชัน2005นะคะ2005นี้ยาวไปจนถึงปี61แล้วก็มีการปรับเวอร์ชันนะคะของการรับรองเป็น2017ในปี63นะคะแต่นั้นก็มี ISO 15190เพิ่มขึ้นมาแล้วก็17043นะคะแล้วก็9001ในปี61ปัจจุบันก็ตามที่ได้บรรยายไปนะคะก็มีทั้งหมดตามนี้นะคะ17025-1589-1590 17043-9001แล้วก็21701ค่ะนี่ในส่วนของผู้จัดการคุณภาพนะคะของเราตรงนี้นะคะมีตั้งแต่ผู้จัดการคุณภาพระดับกรมนะคะมาจนถึงผู้จัดการคุณภาพระดับหน่วยงานซึ่งผู้จัดการคุณภาพมีการกำหนดคุณสมบัติเอาไว้นะคะในส่วนของระดับหน่วยงานนะคะก็คือให้บริหารจัดการเพื่อให้บุคคลภาพของหน่วยงานสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001แล้วก็มาตรฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการจัดทำแผนงานประจำปีแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนของโควิดนะคะแล้วก็ประสานงานด้านระบบบริหารคุณภาพทั้ง ISO 9001แล้วก็PMQA ด้วยนะคะก็ต้องมีการผสมผสานกันในการปฏิบัติงานแล้วก็ระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานติดตามประเมินผลรายงานผลการพัฒนาระบบคุณภาพให้แก่ระดับกรมนะคะซึ่งจะมีการประชุมเรียกว่าประชุมติดตามผลงานหน่วยงานทางด้านระบบคุณภาพทุกเดือนนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เราต้องทำก็คือจะมีการเขียนเอาไว้นะคะคุณสมบัติของผู้จัดการคุณภาพแล้วก็หน้าที่ที่ต้องดำเนินการนะคะทีนี้ในส่วนของข้อกำหนดนะคะเนื่องจากว่าเวลามันล่วงเลยมาพอสมควรก็จะขอไปยังเร็วมากในช่วงเช้านี้นะคะจะมี1589แล้วก็1590ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งน้องเดียวนะคะจะมาพูดต่อจาก1589ก็สำหรับในส่วนของชุมดอนนะคะก็ต้องทำภายในสิ้นปีนี้นะคะในเวอร์ชั่นของ2020ซึ่งชุมดอนเพิ่งขอรีแอคเครดิตไปเมื่อเดือนมีนาคมวันที่8/9มีนาคมที่ผ่านมาเลยค่ะตอนที่เรายื่นนี้ยังเป็น2003อยู่ก็ต้องให้เตรียมเอกสารในการที่ปรับเป็นเวอร์ชัน2020ในภายในสิ้นปีนี้ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ
อันนี้จะเป็นการเล่าในส่วนที่ทางผู้สื่อได้ดำเนินการไปค่ะเดี๋ยวจะขอเคารพท่านมีท่านใดเป็นผู้จัดการคุณภาพที่เพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่บ้างคะปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวท่านเพื่อนนะคะได้ทำชื่อด้วยค่ะธนาคารการค้าที่หลีค่ะรอพอรอบุทีนาลาอ๋ออันนี้เป็นแพรจากเขตเจ็ดนะคะท่านเดียวผู้จัดการคุณภาพมาท่านเดียวเลยใช่ไหมคะอันนี้คือในส่วนคือเคยปฏิบัติงานในส่วนของแบรนด์มาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เคยว่ามีการเรียนการหรือว่าในส่วนของโรงพยาบาลนะคะไม่ค่ะพอดีหัวหน้ามาไม่ได้ค่ะสวัสดีครับปีชามหาวังครับจากสายแดนดินครับเพิ่งเป็นได้ไม่ถึงครึ่งปีครับอ๋อไม่เป็นไรนะคะจะบอกว่ามันก็คือต้องมีการฝึกต้องมีการสะสมชั่วโมงบินมันก็เริ่มจากการเรียกว่าการเข้าระบบเนาะแล้วก็ผู้มีคุณภาพแล้วก็การดึงดันคุณภาพภายในแล้วก็การดึงเงินจากแหล่งภายนอกเราว่าสะสมไปนะคะเพราะว่าของในส่วนของตัวดิฉันเองนะคะตอนที่มารับหน้าที่ผู้จัดการคุณภาพปี63ก็มาเป็นวันเดือนมกราเดือนมีนาก็รับการรีแอคเครดิตเลยนะคะก็ต้องมีการเตรียมตัวกันแบบว่าอย่างกระชั้นชิดทั้งในเรื่องของการอินทรัพย์พอดีนะคะแล้วก็การเตรียมเอกสารเตรียมระบบก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆสะสมความเชี่ยวชาญไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้ก็คือด้วยความที่เราอยู่ข้างในมาก่อนนะคะมันพอมาปรับไปส่วนของการเรียนรู้ในภาพรวมอะไรเงี้ยแล้วในยิ่งของสุริยดอนก็คือมีหลักมาตรฐานก็ต้องมีการเรียนรู้คืออย่างหน้าที่เรียกว่าที่มาสูงมากของผู้จัดการคุณภาพในส่วนของสุริยดอนนะคะเราก็ได้ใส่โค้ดเข้าไว้ในผู้มีคุณภาพว่าต้องผ่านการอบรมมาตรฐานที่เราขอไปรับรองนะคะทุกมาตรฐานรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ได้แก่ISO 19011นะคะซึ่งมีความจำเป็นในปัจจุบันนี้ก็คือในส่วนของการติดตามคุณภาพภายในผู้ติดตามคุณภาพภายในมันจะต้องผ่านการอบรมผ่านการการอบรมหลักสูตรนี้นะคะซึ่งในตอนบ่ายนะคะพี่สุรศักดิ์จากสมกรจะเป็นผู้บรรยายแล้วก็พาทำกิจกรรมในเรื่องนี้นะคะทีนี้เราก็ตามเอาตามข้อมูลไปก่อนนะคะในเรื่องของข้อ41การจัดการองค์กรนะคะก็คือในงานที่ดำเนินการตามข้อกำหนดในส่วนของท่านแต่ย่างนี้นะคะก็เป็นดำเนินการซึ่งต้องลงถึงในการที่ตั้งอย่างถาวรแล้วก็เข้าไปดำเนินการเคลื่อนที่นะคะแล้วรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเราออกไปเก็บเลือดเจาะเลือดจากข้างนอกเลยนะคะก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำภายในนะคะมาตรฐานนี้รวมถึงจะต้องเป็นนิติบุคคลนะคะซึ่งมีสภาพเรียกว่าถูกตั้งขึ้นอย่างต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายไทยนะคะสำหรับในส่วนของในงานราชการเราก็จะไม่มีประเด็นตรงนี้อยู่แล้วทีนี้ก็พูดถึงในส่วนของเอกชนในที่นี้นะคะเราก็รวมในภาพรวมทั้งหมดต่อไปก็ในเรื่องของจริยธรรมนะคะก็คือไม่มีไม่ร่วมในกิจกรรมที่จะลดความเชื่อมั่นหรือความยุติธรรมความถูกต้องอันนี้แต่จะเป็นการประกาศเจตนาลงหรือว่าการลงนามในเอกสารนะคะว่าเราจะยึดมั่นอยู่ในจริยธรรมอะไรพวกนี้นะคะ
ต้องมีความเป็นอิสระจะทำการค้าการเงินแล้วก็ไม่มีแรงกดดันอันนี้ก็มีผลอย่างมากเพราะว่าเราเป็นคนของสุดแล้วต้องไม่มีแรงกดดันจากพื้นที่ทางนะคะเราต้องยินว่าในจริยธรรมนะคะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็อย่างเช่นอาจจะมีท่านใดที่ไปรับจ็อบเนาะไปตรวจให้กับขึ้นเวรให้กับโรงพยาบาลเอกชนนะทีนี้มีตัวอย่างจากโรงพยาบาลนั้นมาส่งตรวจเราก็ต้องมีแคลนว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวตัวอย่างจากโรงพยาบาลนั้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการจัดการเรื่อยๆส่วนอะไรของตามกฎหมายตามระเบียบอันนี้อยู่แล้วนะคะก็คือการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะรวมถึงการรักษาความลับอย่างของสุนทรเนี่ยค่ะจะเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะมีการลงนามรักษาความลับแม้กระทั่งนักศึกษาฝึกงานนะคะที่ห้องงานฝึกงานที่ศูนย์นะคะหรือว่าคอนเทนเนอร์หรือว่าแอสเซสเซอร์นะคะที่เข้ามาตรวจติดตามคุณภาพภายในแล้วก็คนมาจากภายนอกก็ต้องมีการลงนามรักษาความลับนะคะเพื่อเป็นการรักษาความลับของลูกค้าแล้วต้องข้อมูลที่เรามีนะคะสำหรับผู้ในการข้อมูลปฏิบัติการนะคะก็มีบทบาทอย่างมากในส่วนของการที่จะนำพาระบบคุณภาพของเราให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างยั่งยืนโดยที่ผู้ในการข้อมูลปฏิบัติการนะคะก็เป็นผู้ที่กำกับดูแลงานนะคะทางด้านระบบคุณภาพก็โดยจากการรายงานของผู้จัดการคุณภาพเนี่ยค่ะต้องมีการมอบหมายตำแหน่งที่มีความสำคัญในระบบคุณภาพเช่นมีการมอบหมายงานนะคะมีการแต่งตั้งคำสั่งผู้จัดการคุณภาพ PM นะคะที่เรียกว่า Manager DAO เพื่อการทำด้านข้อมูลข่าวสารนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงตำแหน่งต่างๆที่สำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะในระบบคุณภาพแล้วก็มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอนะคะเวลาผู้ตรวจเงินมาตรวจเงินเนี่ยเขาก็จะดูอย่างเช่นเราจะมีการตอบว่าปริมาณตัวอย่างของเรามีเท่าไหร่นะคะแล้วคนทำมีเท่าไหร่ซึ่งถ้ามันไม่สอดคล้องกันถ้าคนน้อยเกินไปมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งที่ออกมาได้นะคะว่ามันจะสามารถทำตามมาตรฐานการปฏิบัติงานได้หรือไม่นะคะเป็นตามข้อกำหนดไหมนะคะอันนี้ก็คือทางในส่วนของผู้บริการผู้ดูแลต้องการสั่งให้เพียงพอทั้งคนเงินของนะคะนี้ในหลักการนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบก็มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็หาการที่ได้พูดไปนะคะผู้บริหารหาเชื่อความที่จำเป็นบุคคลสตาฟที่จำเป็นนะคะต้องมีแล้วก็มีการควบคุมกำกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดมีการจัดสรรภาวะแวดล้อมให้อยู่ในความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการการพูดถึงในภาพรวมนะคะเรื่องซัพพลายเออร์ในภาพรวมของหน่วยงานแล้วก็คัดเลือกหน่วยงานที่เราจะส่งต่อมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน emergency นะคะหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราจะจัดการต่อระบบไม่ต้องปฏิบัติการยังไงให้สามารถออกโผล่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อผลแรกที่จะต้องออกไปนะคะรวมถึงการจะทำแผนดูแลแผนงานต่างๆที่เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพนี่ก็ในส่วนของการให้คำแนะนำและแปรผลนะคะก็คือว่าอย่างเช่นลูกค้ามาติดต่อแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของว่าเทสนี้ต้องตรวจเทสนี้อาการนี้ตรวจเทสนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของนโยบายคุณภาพองค์กรนะคะต้องจัดทำนโยบายคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อกำหนดนะคะและมีวัตถุประสงค์คุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพรวมถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ต้อง
วัดได้นะคะตามรูปแบบนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะต้องวัดได้โดยที่จะทำเป็นตัวชี้วัดขึ้นมาเพื่อให้สามารถวัดได้เชิญจากที่ไหนคะท่านคะถ้าเป็นคุณโอมาจะมาจากท่านเลยนะคะเขาเรียนท่านเจ้าหน้าที่จากโรงงานท่านผู้ชมนะคะว่าวันนี้ขอว่าเป็นงานแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในวันนี้เพราะว่าก็มีทั้งที่ผู้จัดการทุกท่านที่จัดสินใจด้านที่มาหาเราแล้วก็น้องๆที่มารับคำรู้ในวันนี้นะคะทีนี้การสื่อสารในองค์กรเป็นส่วนที่สำคัญมากเพื่อให้บุคลากรที่คนในองค์กรได้รับทราบนะคะทั้งไม่มาคุณภาพอย่างของสื่อเนี่ยนะคะก็คือของเราจะมีการทุกวันนี้มันมีข้อดีในเรื่องของช่องทางไลน์นะคะช่องทางโซเชียลนะคะเราก็ขึ้นทางเว็บไซต์นะคะในส่วนของไม่มาคุณภาพแล้วก็ไม่มาคุณภาพก็จะไปอยู่ในเราไปไว้ในส่วนของตู้คุณภาพด้วยนะคะซึ่งผู้มีคุณภาพของเราจะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้วก็มีการเข้ารหัสเข้าไปในการสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรนะคะได้รับทราบเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นแล้วก็เรียนให้ในปัจจุบันนะคะทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็ต้องใช้ใบคุณภาพก็ต้องมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะพอมีการกำหนดให้ใหม่แล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆแล้วเราก็มีการจัดทำแผนให้สอดคล้องเพื่อให้สามารถวัดในส่วนของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดคุณภาพได้นะคะเพื่อเป้าหมายก็คือลูกค้าของเรานะคะทีนี้125นี่คือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบความสำคัญของบุคลากรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของทั้งโครงสร้างนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่กำหนดเอาไว้ให้ชัดเจนในส่วนของเรานะคะของบริษัทก็ทำกำหนดเอาไว้ในผู้มีเนื้อหาการสื่อสารอย่างที่ออกไปนะคะการสื่อสารนี้สำคัญมากทั้งในเรื่องของในภาพรวมขององค์กรแล้วก็ทั้งในงานนะคะบางทีคนงานในห้องทดลองหรือว่าคนงานมาครึ่งแก้วอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องได้รับการสื่อสารอย่างรวดเร็วก็ต้องมีการถ่ายทอดลงไปให้จนถึงทุกระดับนะคะอาจจะต้องมีบางครั้งอาจจะต้องมีการลงนามรับทราบนะคะหรือไม่ปัจจุบันนี้มันก็มีข้อดีในเรื่องของ Google Form นะคะเราก็ส่งไปทางออนไลน์ได้ในการรับทราบเป็นนโยบายต่างๆนะคะซึ่งเวลาอาจารย์มาดูลงเงินบางทีอาจารย์อาจจะลงลึกถึงว่าเรื่องรับทราบได้ยังไงแล้วก็อาจจะไปถามผู้ปฏิบัติหรือว่าบุคลากรว่านโยบายคุณภาพเป็นอย่างไรหรือไม่ก็เรื่องเอกสารคุณภาพ QN เป็นยังไงเราก็ต้องแสดงให้เห็นนะคะว่ามีการสื่อสารอย่างเข้าถึงทีนี้ข้อนี้ในส่วนของวันนี้ที่เรามาดูกันนะคะจริงๆในข้อหนึ่งเขียนไว้1.2.7เองนะคะแต่ว่าหน้าที่จริงๆก็คือครอบคลุมครอบจักรวาลเลยนะคะก็คือจัดทำนำไปปฏิบัติและทำรองรักษาระบบการจัดการคุณภาพซึ่งอันนี้การเมนเทนนะคะยิ่งสำคัญการที่ขอรับการรองใหม่ว่ายากแล้วการเน้นเทนให้มันคงอยู่อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ยิ่งสำคัญยิ่งกว่านะคะเนื่องจากว่าบางทีแล้วเวลาพูดเกี่ยวกับการคุณภาพภายในหรือว่าอาจารย์ที่มาเกิดเงินจากภายนอกก็ยังกลับมาเจอข้อบกพร่องเดิมซ้ำๆอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า
การรักษาคุณภาพให้ยั่งยืนเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่านะคะซึ่งผู้จัดการคุณภาพต้องมีการกำกับติดตามให้ความสามารถดำเนินการไปให้สอดคล้องกับข้อกำหนดได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในเรื่องของการรายงานผลนะคะในระบบคุณภาพก็ต้องมีการจัดทำหลังจากทำแผนปฏิบัติตามแผนแล้วกำกับติดตามแล้วก็มีการรายงานผลให้กับหลักเดเตอร์นะคะให้ได้ทราบเพื่อนำเข้าในการประชุมทบทวนระบบบริหารนะคะในแต่ละปีหรือว่ามีการรายงานเรื่องมีเหตุที่ต้องชุมนุมหรือว่าอะไรที่มาสามารถรายงานได้โดยตรงต่อผู้ในการเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องส่งเสริมให้ตลาดรู้ถึงความต้องการของผู้ใช้บริการตลาดรู้ถึงการรักษาคุณภาพตลาดรู้ถึงความสำคัญของระบบคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานนะคะทุกระดับทุกคนนะคะระบบการจัดการคุณภาพก็คือต้องมีการดำเนินการงานทั้งหมดนะคะเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งกระบวนการสำหรับการจัดการคุณภาพความสำคัญนะคะแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นมีการจัดทำแผนแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทีนี้ในเรื่องรายคุณภาพนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถึงประสงค์นะคะแล้วก็ผู้มือคุณภาพนะคะซึ่งผู้มือคุณภาพจะเขียนในเรื่องของข้อกำหนดหลักๆในผู้มือคุณภาพเดี๋ยวอาจจะโชว์ตอนท้ายนะคะในส่วนของผู้มือคุณภาพของคนสูงแล้วก็เอกสารนะคะเอกสารที่จัดในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอาร์ตคอปปี้นะคะก็ต้องถ้าเป็นในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ก็คือต้องมีการป้องกันการแก้ไขที่ได้รับอนุญาตจนถึงอาร์ตคอปปี้ด้วยนะคะก็ต้องมีการควบคุมเอกสารให้ไม่ให้ถูกแก้ไขได้โดยง่ายนะคะทีนี้ในส่วนของผู้มือคุณภาพตามข้อกำหนดนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นหัวข้อซึ่งเราจะต้องดำเนินการตามคือบางคนอาจจะเริ่มทำผู้มือคุณภาพใหม่แต่ว่าทางนี้ยังไม่ใหม่นะคะจะมีผู้มือคุณภาพเดิมแล้วก็มีการปรับปรุงตามข้อกำหนดซึ่งข้อกำหนดก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีข้อใหม่อะไรเข้ามาเราก็มีการปรับปรุงตามให้เป็นปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กรนะคะโครงสร้างองค์กรนี่คือแต่ละปีนี่อาจจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างเอกสารนะคะต้องมีนโยบายที่เขียนเป็นเอกสารสำหรับการจัดการคุณภาพนะคะแล้วก็คำแนะนำของผู้มือคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องอันนี้ในส่วนของโครงสร้างองค์กรในด้านของระบบคุณภาพของศูนย์ดอนนะคะก็คือมีผู้อำนวยการเป็นหลักเดเรคเตอร์นะคะหรือว่าหลักเมเนจเมนต์ในส่วนของผู้จัดการคุณภาพนะคะก็จะแยกสามารถรายงานได้โดยตรงไปที่ผู้อำนวยการแล้วก็มีหลักเซฟตี้ออฟฟิเซอร์นะคะแล้วก็แยกเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านศูนย์ของผู้บริโภคก็จะมีในส่วนของงานจุลชีวะก็จะมี PM ของงานจุลชีวะนะคะงานเคมีอาหารเคมีงานวิทยางานวัตถุเสพติดงานยาแล้วก็งานศิลป์เครื่องมือแพทย์นะคะในส่วนของกลุ่มชนสูตรสาธารณสุขก็จะมี PM ของกลุ่มนะคะแล้วก็ PC provider ซึ่งจะอยู่ทั้งในส่วนของคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ผู้ชนะสูตรนะคะซึ่งเรากำลังดำเนินการจะขอการรับรองในส่วนของPC provider ในด้านของคุ้มครองผู้บริโภคซึ่ง
ที่ผ่านการรับรองแล้วก็จะเป็นของทาง PHLV แล้วก็น้ำตาล OB แล้วก็ PTS นะคะในส่วนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการก็จะมีดอกเมนต์คอนโทรลนะคะซึ่งดอกเมนต์คอนโทรลก็จะมีทั้งส่วนของที่เป็นของศูนย์แล้วก็ดอกเมนต์คอนโทรลในส่วนของงานที่จะต้องสื่อสารให้กับบุคลากรในงานได้รับทราบแล้วก็ในส่วนของ DIO นะคะก็สามารถรายงานได้โดยตรงกับผู้ในการแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีความจำเป็นในส่วนของตามข้อกำหนดก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จำเป็นเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการคัดเลือกสินค้าและบริการนะคะแล้วก็อย่างงานส่วนที่จำเป็นอีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของการควบคุมเอกสารการควบคุมเอกสารนะคะคือเอกสารที่อยู่ในระบบคุณภาพทั้งหมดนะคะต้องเขาเรียกว่าให้เป็นปัจจุบันนะคะอยู่ในระบบแล้วก็สามารถสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบในส่วนของเอกสารนะคะก็มีที่ปฏิบัติที่ต้องมีการทบทวนและอนุมัตินะคะมีการบ่งชี้ทั้งชื่อแล้วก็หน้าแต่ละหน้านะคะแล้วก็ระบุดิวิชั่นจำนวนหน้าแล้วก็มีผู้ออกเอกสารแล้วก็ผู้มีอำนาจออกเอกสารค่ะการควบคุมเอกสารนะคะก็คือเอกสารก็จะมีทั้งถูกควบคุมด้วยทั้งทะเบียนล็อกบุ๊กแล้วก็อินเด็กซ์แล้วก็เป็นเอกสารที่เป็นปัจจุบันนะคะที่อยู่ในพื้นที่การใช้งานแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเวลาแอสเซสเซอร์มาจะถามว่าเอกสารสามารถเรียกดูได้เลยทันทีเขาเรียกให้เป็นให้สามารถเรียกดูได้เลยนะคะเวลาปฏิบัติงานก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นในส่วนของการปริ้นออกมาไปไว้ในพื้นที่การใช้งานปัจจุบันอาจจะเป็นในส่วนของเราลงไปในเว็บไซต์แล้วอาจจะเข้าถึงได้โดยการเข้าทางโทรศัพท์หรืออะไรพวกนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละหน่วยมีสัญลักษณ์บ่งชี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเป็นรูปนิ้วมือนะคะว่ามีการอัปเดตแล้วก็เอกสารก็ชัดเจนอ่านง่ายมีการทบทวนระยะอย่างน้อยไม่เกิน12เดือนนะคะหรือว่าถ้าหากมีความจำเป็นก็ต้องแก้ไขโดยด่วนก็สามารถทบทวนได้นะคะปกติทางของที่สูงนี้นะคะก็คือในส่วนของดอกเมนต์ความทวนของสูงล่าสุดก็คือจะมีหนังสือมีลิสต์รายชื่อของเอกสารที่แต่ละห้องปฏิบัติการรับผิดชอบอยู่นะคะแล้วก็แจ้งเรียนไปในแต่ละแจ้งเรียนไปในแต่ละห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีการทบทวนภายในระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ถ้าเอกสารนั้นยังเขาเรียกว่ามีส่วนที่ต้องแก้ไขน้อยนะคะหรือว่ายังรอได้เนี่ยก็จะให้เขาเรียกว่าทบทวนหรือไม่แก้ไขไปก่อนแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องให้มาขอทบทวนทีหลังได้นะคะมันก็จะทำให้ตัวหน้าไปนะคะว่าทางหน่วยงานก็ได้มีการทบทวนเอกสารแล้วเนี่ยนะคะก็จะลดข้อเขาเรียกว่าข้อบกพร่องในเรื่องของเอกสารที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เอกสารควบคุมที่ยกเลิกก็ต้องถูกวันที่ทางผู้หมายยกเลิกต้องมีให้เห็นนะคะสำหรับเอกสารที่ถูกยกเลิกไว้อย่างน้อยมีฉบับตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการนะคะก็ควรจะมี SOP สำหรับการควบคุมเอกสารซึ่งจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดว่าการออกเอกสารของเราจะมีรหัสอะไรบ้างเป็นประเภทอะไรบ้างนะคะมีการควบคุมมากน้อยแค่ไหนระยะเวลาในการควบคุมนะคะแล้วแยกเป็นรายละเอียดแต่ละข้อย่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็น SOP สำหรับการควบคุมเอกสารนี่นะคะในส่วนของศูนย์เรานะคะก็คือขึ้นทางหน้าเว็บไซต์ก็จะมีที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะ
ก็จะมีการออกมาเอกสารประเภทเอกสารก็จะเรียก NQM SOP SOP ก็จะเรียกรหัสนะคะอย่างเช่นรหัสเอกสารวิเคราะห์ก็จะเป็น02นะคะเอกสารที่เป็นระบบคุณภาพก็จะเป็นรหัส00ซึ่งรหัสจะไม่ซ้ำกันนะคะเราอาจจะแยกกลุ่มประเภทว่าเอกสารเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ก็จะเป็นรหัสในเอกสารเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการก็รหัสในเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือก็จะเป็นรหัสหนึ่งนะคะแล้วก็มีการแก้ไขวันที่ทบทวนวันที่อนุมัติที่จัดทำนะคะแล้วก็สถานะแล้วก็ให้สามารถดาวน์โหลดได้แบบนี้นะคะอันนี้เราเพิ่งปรับปรุงขึ้นมานะคะเดิมก็จะเป็นในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะต้องอยู่ในหน่วยงานเท่านั้นนะคะถึงจะเปิดได้ก็เลยปรับปรุงขึ้นมาโดยมันเป็นอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะคะข้อตกลงการให้บริการก็คือเป็นเวลาที่ลูกค้าหรือว่าคนไข้หรือว่าแพทย์นะคะมีคือเรื่องคำร้องที่จะให้ตรวจอะไรบ้างเนี้ยนะคะก็ต้องมีความชัดเจนว่าเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายทั้งห้องปฏิบัติการแล้วก็ทั้งผู้ที่ขอใช้บริการนะคะก็จะมีเอกสารหลักฐานนะคะว่าข้อตกลงการให้บริการนี้จะเป็นอย่างไรอย่างเช่นของศูนย์อุดรนะคะก็จะมีผู้ให้บริการเพื่อแสดงให้ผู้รับบริการได้รับทราบว่ารายการที่เราให้บริการมีรายการอะไรบ้างอัตราค่าบริการเท่าไหร่แล้วก็วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บตัวอย่างส่งที่ห้องปฏิบัติการรวมถึงข้อกำหนดในการปฏิเสธตัวอย่างนะคะว่าเราจะปฏิเสธตัวอย่างกรณีไหนบ้างเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบนะคะว่าอันไหนที่เราไม่สามารถสะดวกได้ยกตัวอย่างเช่นหรือว่าเขายกตัวอย่างรายการอาหารเนี่ยค่ะน้ำแข็งนะคะใส่ในถุงมาซีลขาดเนี้ยเราก็จะแจ้งว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อรายผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเชื้ออย่างนี้นะคะเราถามว่าลูกค้าจะยืนยันส่งไหมถ้าส่งไปแล้วมีผลกระทบต่อผลการตรวจวิเคราะห์แต่ถ้าลูกค้ายืนยันที่จะส่งเราก็รับไว้แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าหมายเหตุว่าเป็นนี้นะอย่างเช่นอีกอย่างนึงก็คือเมื่อสมมติส่งเลื่อนมาแล้วปากเป็นไม่สนิทหรือว่าซิลหรือว่าเลเวลไม่ชัดเจนอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ปฏิเสธตัวอย่างเพราะว่าจะมีผลว่าออกไปแล้วไม่รู้เป็นตัวอย่างของใครเลยซึ่งผู้ส่งตัวอย่างก็ต้องรับทราบด้วยว่าเราจะเสร็จตัวอย่างเมื่อไหร่นะคะก็จะได้ดำเนินการจัดเตรียมตัวอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อจะได้ไม่มีการเสียเวลาแล้วก็ไม่เสียโอกาสจะได้ไม่เจาะเรื่องลูกค้าใหม่อย่างนี้นะคะซึ่งมีความสำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลารับตัวอย่างนะคะควรจะมีการลงเวลาในการรับตัวอย่างด้วยอย่างเช่นตัวอย่างตรวจโควิดนะคะที่ส่งมาบางวันนะคะมี2รอบและสุดที่รับการตรวจเมื่อนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าส่ง2รอบเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเวลาที่ส่งเป็นเวลาไหนครั้งที่2เป็นเวลาไหนเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่ารอบแรกที่เขาส่งตัวอย่างเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ควรจะมีการระบุระยะเวลาระบุเวลาที่ส่งด้วยนะคะอย่างเช่นของศูนย์เนี่ยนะคะตัวอย่างทางด้านคดีตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งโดยตำรวจต้องให้มีการลงระยะลงเวลาที่รับตัวอย่างเพื่อที่ว่าบางทีมันมีผลต่อรูปคดีว่าตัวอย่างมาถึงตอนนี้ออกผลตามกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผลต่อคนที่มันเกิดถ้าเกิดเป็นการสืบสวนขึ้นมานะคะก็มีความจำเป็นมีการควบคุมข้อกำหนดการให้บริการก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อย่างเช่นสมมติต
รวจชมตรวจรายการนี้แล้วอยากตรวจเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีข้อตกลงเขาเรียกว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มรายการที่จะตรวจหรือว่ายกเลิกการตรวจอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางรายการเราอาจจะไม่สามารถเราไม่ได้เปิดให้บริการนะคะก็จะต้องมีการส่งต่อไปยังอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ส่งต่อไปยังศูนย์นี้นะคะก็ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ประเมินเข้าไปดูการที่รับตรวจต่อนะคะว่าเป็นในตามมาตรฐาน ISO 15089ไหมผ่านการรับรองหรือยังหรือว่ามีทางด้านระบบคุณภาพเพียงพอที่จะเราที่จะคัดเลือกในการส่งตัวต่อหรือเปล่าลงที่การคัดเลือกที่ปรึกษาเล่นอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะแล้วก็จะทำลิสต์รายชื่อผู้ในการสำหรับตัวต่อนะคะอันนี้แอสเซสเซอร์ก็ขอดูนะคะว่าเมื่อเราส่งตัวต่อทางผู้ปฏิบัติการแล้วเรามีรายชื่อของผู้ปฏิบัติการที่เราส่งตัวต่อหรือเปล่านะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นคือห้องปฏิบัติการตรวจต่อเนี่ยนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อผลของการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ส่งไปให้นะคะแล้วก็หากเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นผู้ออกใบรายงานผลต้องไม่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาจนมีความผิดไปนะคะแล้วก็หากผู้ออกใบรายงานผลสังเกตเพิ่มเติมต้องระบุไว้อย่างชัดเจนก็เหมือนกับว่าอย่างเช่นมันมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวอย่างที่ผิดปกตินะคะจากเดิมที่เราเคยเห็นหรือว่าที่ควรจะเป็นเราก็ต้องมีเขียนไว้ว่ามีความผิดปกติยังไงนะคะทีนี้การจัดซื้อบริการจากภายนอกและสื่อที่เดิมเวลาเรื่องน้อยและเอกไม่ดีค่ะมันจะเกิดขึ้นที่ภาคสูงก็ต้องมีการเลือกนะคะวัสดุจากภายนอกต้องมีการประเมินผู้ขายต้องมีการประเมินน้ำยาที่เรานำมาตรวจนะคะสมมติว่าเราซื้อน้ำยามาในการที่ทำและสมมติตรวจทารสเมียอย่างนี้นะคะน้ำยาที่เรานำมาตรวจก็ต้องมีการประเมินต่อว่าที่จะนำไปใช้งานว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือเปล่านะคะอันนี้อาจารย์ก็จะขอดูนะคะว่าแต่ละอย่างมีหลักฐานในการประเมินสินค้าหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการจ้างของบริการนะคะแล้วก็วัสดุทั้งหลายสารเคมีสารมาตรฐานก่อนที่จะมาใช้ในห้องแบบนั้นให้คำแนะนำก็ในเรื่องของรายการทดสอบนะคะการแปลผลแนะนำทางคลินิกอีกหลายคนนะคะแล้วก็การศึกษาทางวิชาการเรื่องการปฏิเสธสิ่งเสพติดการแก้ไขข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนนี้มันจะได้มาจากลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการของเรานะคะก็ต้องมีการจัดการข้อร้องเรียนต้องทำเป็นเอกสารนะคะแล้วก็มีผู้รับผิดชอบแล้วก็มีการรายงานผู้ร้องเรียนว่าเราได้ดำเนินการอะไรบ้างซึ่งต้องเก็บไว้เป็นบันทึกนะคะอย่างของมุ่งที่สูงนะคะต้องมีการรายงานไปถึงกรมด้วยนะคะเพื่อเป็นการกำกับดูแลว่าได้มีการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวหรือยังแล้วก็พอเวลาแก้ไขแล้วต้องรายงานให้ผู้ที่ร้องเรียนได้รับทราบนะคะว่าเราได้ดำเนินการแก้ไขแล้วการควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน AC นะคะ AC นี้ก็มาได้ทั้งเครื่องมือนะคะที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทำงานเครื่องมือเสียทำให้ทำงานไม่ได้ต้องไปใช้อีกเครื่องนึงหรือว่ามาจากการตรวจจับคุณภาพภายในที่คอมพิวเตอร์ตรวจพบแอสเซสเซอร์ตรวจพบข้อเสนอแนะของบุคลากรอย่างนี้นะคะก็สามารถเป็นเอ็นซีได้ซึ่งหลักๆแล้วก็คือต้องมีการบันทึกเอาไว้นะคะ
แต่ส่วนใหญ่แล้วห้องปฏิบัติการเวลามีอะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลมักจะไม่ค่อยบันทึกพอเวลามีเหตุการณ์อย่างเช่นมีลูกค้าจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะมาส่งตัวอย่างแล้วบอกว่าจุดรับตัวอย่างไม่มีคนอยู่ให้บริการซึ่งเขาร้องเรียนไปยังอันนี้เป็นข้อร้องเรียนนะแต่ว่าอาจจะเป็นบุคคลภายในนะคะว่าจุดรับตัวอย่างไม่ได้ทำตามที่ SOP กำหนดไว้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการบันทึกเนี่ยเราก็จะไม่มีการไปสืบสวนหาสาเหตุอาจจะทำขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บันทึกเนี่ยมันก็จะไม่มีหลักฐานว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมติ NC ที่เกิดขึ้นหลายครั้งมันคงต้องเกิดเป็นทางนะคะว่าต้องมีการจัดการในระดับหน่วยงานนะคะอาจจะมีการชิงผลผิดหลายครั้งอย่างนี้นะคะถ้ามีการเขียนไว้อาจจะใช้ระบบมาใช้ในการกำกับในการที่ทำให้การปฏิบัติงานคุณภาพได้น้อยลงนะคะซึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบผู้แก้ไขแล้วก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะคะหรือการป้องกันตามมาซึ่งการควบคุมสิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะก็ต้องมีมาตรการว่าต้องมีการแก้ไขทันทีนะคะแล้วก็ทำให้สอดคล้องนี่คือหลักๆก็คือตาม SOP ของเราตามข้อกำหนดนะคะในบางครั้งนะคะจำเป็นต้องหยุดทำการทดสอบแล้วก็อาจจะไม่ได้รายงานผลนะคะไม่สามารถรายงานผลนั้นได้อย่างเช่นเครื่องมือไม่สามารถทำงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดได้ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ตู้เย็นนะคะเก็บตัวอย่างตั้งอุณหภูมิไว้ที่อยู่ในช่วง 2-8 องศาแต่ว่าวันนั้นตู้เย็นเสียนะคะก็ต้องมีการเขียน NC แล้วก็ต้องมีการหาทางแก้ไขแล้วก็มันอาจจะมีผลกระทบต่อตัวอย่างของเราที่อาจจะเสียสภาพไปนะคะอาจจะรู้ไม่ได้นะคะผลที่ออกไปก็จะไม่ถูกต้องค่ะอันนี้บอกว่าการดูเอ็นซีนะคะก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่นข้อเรียนของแพทย์โดยชี้วัดคุณภาพการสอบเทียบเครื่องมือการตรวจสอบวัสดุซึ่งเพื่อเชื่อรับน้ำยามาแล้วไม่เป็นไปตามลิสต์เล็กที่กำหนดไว้ในกล่องนะคะอันนี้ก็เขียนได้เพื่อที่จะลงในคำถามเยอะว่าน้ำยาที่นอนนี้รุ่นนี้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของเรานะคะคน EP นะคะเขียนเป็น EC ได้เพื่อที่จะนำต่อไปวิเคราะห์แนวโน้มหรือว่าหาสาเหตุได้นะคะหากจำเป็นต้องหยุดทดสอบนะคะคืออาจจะต้องสมมติว่านะคะเราตรวจแล้วการควบคุมคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนด QC นะคะไม่ได้นะเราก็จะสามารถออกผลไม่ได้ก็ต้องมีการทดสอบซ้ำคือไม่สามารถปล่อยรายงานผลนั้นออกไปได้นะคะเราจะเข้าใจไหมคะอ๋ออาจจะเขียนไม่เขียนมีไหมอ่านมาเขาไม่เห็นตอนที่ปิดออกมาปฏิบัติการแก้ไขนะคะส่วนใหญ่มันจะอย่างของเราของศูนย์เราไม่จะเอาไปตามกันนะคะเมื่อมี NCP ก็คือต้องมีการเขียนมาตรฐานการเขียนการวิธีการแก้ไขนะคะแล้วก็มีผู้รับผิดชอบมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการก็อย่างที่เขาเขียนไว้นะคะก็คือทบทวนสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดหาสาเหตุนะคะ
คนในความจำเป็นในการแก้ไขปฏิบัติการพัฒนาแก้ไขที่จำเป็นแล้วก็มันคือผลของพัฒนาแก้ไขแล้วก็ทบทวนประสิทธิผลนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในแบบฟอร์มเดียวกันได้ค่ะเมื่อเจอเอ็นซีเมื่อเจอเอ็นซีแล้วเราก็มีการสืบสวนหาสาเหตุแล้วก็หาวิธีการแก้ไขแล้วก็ผู้จัดการคุณภาพอาจจะต้องมีการทบทวนประสิทธิภาพของประสิทธิผลของการแก้ไขอาจจะไปตามไปอีกครั้งหนึ่งว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หรือเปล่านะคะบอกว่ามีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันทีขณะที่สิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดมีเดียแอคชั่นมาตรการที่นำมาใช้เพื่อกระจัดสาเหตุของปัญหาก็คือเรียกว่าเรคิวแอคชั่นก็ถ้าเกิดว่า NC เกิดขึ้นในหลายครั้งนะคะเรื่องเล็กน้อยจนมันเกิดขึ้นบ่อยจนเราอาจจะต้องให้เป็น corrective action ก็คือต้องไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกซึ่ง corrective action นี้ก็คือในหนังว่า NC นะคะปฏิบัติการป้องกันการป้องกันนี้อาจจะมาจากการดำเนินความเสี่ยงคืออาจจะไม่ได้ผลกระทบในตอนนั้นแต่ว่าดูแล้วว่าแนวโน้มมันจะอย่างเช่นผลพีทีนะคะเทรนด์มันไปในทางเดียวกันมากมากจนสามารถคาดเดาได้ว่าต่อไปมันจะออกนอกเกณฑ์นะคะก็สามารถทำปฏิบัติการป้องกันได้นะคะแล้วก็มาจากเอซีนั่นแหละค่ะลำดับนะคะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็มาจากในเรื่องของเหมือนกับมีแผนคือห้องปฏิบัติการมีการทำแผนในการที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องสมมติว่าเราเจอ NC แล้วนะคะเราก็มีการติดตามว่าแก้ไขแบบนี้แล้วมันดีขึ้นไหมหรือว่าจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อเป็นเรียกว่าทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะซึ่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของ assessor เนี่ยให้จัดทำเป็นแผนเลยนะคะแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่องของหน่วยงานแต่ละนะคะต้องมีผู้รับผิดชอบแล้วก็มีการกำกับติดตามแล้วก็มีการรายงานผลในเรื่องของแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเห็นไหมการเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการคุณภาพทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการถือข้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นเหนียวยกตัวอย่างแผนปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านชั้นสูตรก็จะมีอย่างเช่นการออกรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการติดต่อลูกค้าสื่อสารกับลูกค้าซึ่งเมื่อก่อนนะคะต้องมีโทรศัพท์มีอีเมลตอนนี้เรามีช่องทาง LINE Official ของทางเหนียวเช่นเรื่องอะไรก็ค่ะถ้าเป็นของชนสูตรในเรื่องของการสื่อสารนะคะตอนแรกเราก็จะมีการแจ้งทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่นี้ก็จะมีการใช้ช่องทางไลน์มากขึ้นอย่าง PTHIV ค่ะซึ่งในระบบเขาเป็นเครือข่ายค่อนข้างใหญ่ในการสื่อสารที่เป็นในวงกว้างก็มีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสื่อสารและทำให้เป็นการพัฒนาของระบบเรามีตัวอย่างซึ่ง assessor หรือว่า auditor เขาก็จะมาตามดูนะเพราะว่าจริงๆในระบบเนี่ยมันควรจะต้องมีแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อมีการทำแผนแล้วก็มีการปฏิบัติแล้วก็มีการติดตามแล้วก็ต้องรายงานผลให้กับในระบบคุณภาพด้วยนะคะ
การควบคุมเงินนี้นะคะต่อไปเงินนี้ที่มีผลต่อระบบคุณภาพก็ต้องมีการควบคุมตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์การดูจากการเอกสารวิธีปฏิบัติการเก็บการทำแต่จะมีการเข้าถึงการเก็บรักษาการดูแลรักษานะคะการกำจัดจริงอันนี้ก็คือมี SOP ในเรื่องของการควบคุมบันทึกที่อธิบายว่าเราจะมีการเก็บรักษาบันทึกยังไงมีการแก้ไขหรือว่าทำลายยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าฮาร์ดคอปี้นะคะซึ่งระยะเวลาการเก็บบันทึกก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นผมวิเคราะห์ของศูนย์นะคะก็คือระยะเวลา10ปีหรือไม่ก็ถ้าเป็นทางคดีนะคะทางของตำรวจเนี่ยของเราจะเขียนไว้ว่าเก็บไว้20ปีหรือจนกว่าจะสิ้นสุดอายุความนะคะอันนี้มันก็จะเป็นดูในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของ SOP ในเรื่องของการควบคุมบันทึกซึ่งอาจารย์เขาจะมาไล่ดูว่าครอบคลุมไหมนะคะแล้วก็มีการดำเนินการแบบที่ว่าหรือเปล่านะคะค่ะเว็บไซต์ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีการเรียกว่าจำกัดสิทธิ์ผู้ที่จะเข้าถึงเอกสารหรือว่าใครที่สมมติว่าเป็นผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมสามารถเข้าไปดู SOP หรือเอกสารของหน่วยฝ่ายอื่นกลุ่มอื่นได้หรือว่าเราจำกัดเฉพาะของหน่วยงานของฝ่ายนั้นๆคือตอนนี้เราเปิดโอเพ่นไม่ได้เฉพาะอยู่ที่กลุ่มหรือฝ่ายก็มีทุกคนที่เข้ารหัสนะคะจะเห็นหน้าตาที่โชว์ให้ดูนะคะสามารถค้นหาได้เลยทุกกลุ่มฝ่ายงานนะคะซึ่งออดิเตอร์แอสเซสเซอร์ก็ไม่ได้ติดตรงนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ว่าเลยค่ะถ้าแบบนะสมมติว่าถ้าเป็นเอกสารที่เป็นความเป็นเที่ยวของลูกค้าPPตรงนี้ต้องช่องแอคเซสอีกระบบหนึ่งใช่ไหมถ้าPPใช่เนี่ยคะคือในส่วนของ PT เขาจะเป็นช่องทางของคือถ้าเป็นวิธีปฏิบัติของ PT ก็จะอยู่ในก็อยู่ในหน้าที่เหมือนกันนะคะก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์เหมือนกันแต่ข้อมูลอื่นที่เป็นความเปลี่ยนเช่นข้อมูลของลูกค้าหรือผลที่ดีอะไรเนี้ยก็จะไม่เป็นเว็บไซต์ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ก็คือจะเป็นของส่วน provider ที่เขาจัดการในระบบการถือค่ะเก็บข้อมูลในส่วนโปรแกรมก็ถ้าเป็นตรงหน้าที่สมาชิกเข้าได้ก็ถึงจะเข้าได้แต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่าเป็นรหัสของสมาชิกเดียวทีนี้ในส่วนของระยะเวลาการเก็บบันทึกต่างๆก็ต้องมีกำหนดไว้นะคะแต่ว่าก็ต้องหาที่เก็บด้วยนะคะปัญหาของเราอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างโควิดนี้เยอะมากเวลารวบรวมเอกสารที่เป็นบทชี้ทั้งหลายนี้จะเป็นฟ้องตอนนี้พอดีเป็นเก่าที่เป็นสถานที่ที่เก็บไว้เดี๋ยวในส่วนของโรงพยาบาลที่ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะคะผลแรกตัวอย่างที่เยอะก็ต้องมีการจัดการนะคะแล้วก็มีการติดตามให้ได้ว่าเอกสารอยู่ตรงไหนยังไงนะคะของศูนย์นี้วันดีคืนดีนะคะมีตำรวจนะคะมาขอผลวิเคราะห์เมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วอย่างนี้นะคะก็ต้องมีการเก็บไว้เป็นอย่างดีติดตามให้ได้นะคะหรือไม่โรงพยาบาลนะคะขอผลแลบทางรังสีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอย่างนี้นะคะตอนนั้นเรายังผลวิเคราะห์เรายังไม่ได้เก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าต้องไปค้นหาคอปปี้ถ้าเกิดผลหายแย่เลยนะคะก็คือมีผลกระทบกับลูกค้าแล้วก็ความน่าเชื่อถือของเราด้วยว่าระบบการเก็บเอกสารของเราไม่รับผิดพอนะคะต้องมีการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะทั้งเรื่องของเอกสารที่เป็นไฮคอปปี้แล้วก็ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างเช่น
ผลวิเคราะห์หรือว่าอะไรที่ต้องเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราเก็บในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ในคลาวด์ด้วยนะคะก็จะมีการสำรองไว้2ที่นะคะตามข้อกำหนดของ2.7.1 นะคะที่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกันเพื่อป้องกันว่าเวลาอย่างเช่นข่าวที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะโดนแฮ็กข้อมูลไปก็เสียหายหลายเยอะเหมือนกันต้องมีการสำรองข้อมูลเอาไว้นะคะทีนี้ในส่วนของการควบคุมบันทึกนะคะก็ประกอบไปด้วยตามข้อกำหนดนี้นะคะคัดเลือกและประเมินผู้ขายที่ผ่านการแอปพลิวอันนี้เป็นบันทึกนะคะที่เราต้องมีการควบคุมการฝึกอบรมความสามารถของเจ้าหน้าที่ไปสอบตรวจบันทึกการรับตัวอย่างข้อมูลสารเคมีบันทึกการปฏิบัติงานพิมพ์เอารายงานผลต่างๆบันทึกการดูนักศึกษาและสอบเทียบเครื่องมือQualitative Factorจากการเปรียบเทียบเครื่องมือการสอบเทียบเครื่องมือค่ะเอกสารเหล่านี้ต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตามได้มีผู้รับผิดชอบนะคะมีวันที่ออกเอกสารมีรีวิชั่นสามารถตรวจสอบได้หมดนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดของบันทึกทั้งหมดนะคะที่เราต้องมีการควบคุมเดี๋ยวท่านไปลองดูนะคะทีนี้การประเมินผลการตรวจติดตามการตรวจติดตามคุณภาพทั้งภายในและภายนอกนะคะก็ต้องมีการประเมินจากการตรวจติดตามนะคะแสดงให้เห็นขั้นตอนการก่อนการตรวจหลังการตรวจแล้วก็กระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดตรงนี้ก็คือเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในเรื่องของระบบคุณภาพนะคะมันก็มีความต่อเนื่องโดยตรงมันเองอยู่แล้วนะคะโดยข้อกำหนดโดยข้อกำหนดที่เราต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ทำให้เหมาะสมแล้วก็สะดวกกับผู้ใช้งานนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเดิมตัวเองอยู่ในห้องแลบนะคะพอมาเจอคือตอนที่ฝ่าย QA นะคะให้ทำนู่นทำนี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำอะไรขนาดนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันควบคุมโดยข้อกำหนดนะคะเขาว่าต้องรู้ที่นั่นทีนี้ตอนตัวเองมาอยู่ที่ในส่วนของการควบคุมนะคะเองก็คืออยากจะพยายามล้างให้ผู้ให้แหละไม่ลำบากจนเกินไปแล้วก็เราก็สามารถเขาเรียกว่าทำตามข้อกำหนดได้ด้วยนะคะก็จะพยายามในตอนนี้กำลังพยายามว่าในฐานะที่เราเคยอยู่แลบมาที่เราก็เข้าใจหัวอกคนทำแลบว่าทำไมต้องรู้นี่นั่นเยอะเหลือเกินนี่มันก็ต้องสอดคล้องกับข้อมูลด้วยแต่ก็ไม่ทำให้ลำบากมากจนเกินไปนะคะการทบทวนคำร้องนะคะความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ก็วันนี้น่าจะหมายถึงในส่วนที่เวลาลูกค้าส่งตัวอย่างนะคะทีนี้ค่ะขอถามนิดนึงในส่วนของโรงพยาบาลลูกค้าของโรงพยาบาลของแบบค่ะคือใครบ้างคะแพทย์หรือเปล่าคะเป็นแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยเองโดยตรงมีไหมคะผู้ป่วยโดยตรงมีไหมคะผู้ป่วยโดยตรงที่ไม่ได้แพทย์สั่งไม่น่าจะมีใช่ไหมคะมันต้องผ่านแพทย์เพราะฉะนั้นแสดงว่าลูกค้าของแบบก็คือแพทย์ใช่ไหมคะเป็นแพทย์นะคะอาจจะต้องมีการบางทีก็ต้องดูว่าที่ที่แพทย์สั่งตรงไหมเวลาที่เราตรวจหรือว่าใบคำร้องของแพทย์เนี่ยที่ให้ตรวจเนี่ยเราก็ต้องเช็ครายละเอียดว่าเราตรวจได้ครบถ้วนไหมนะคะซึ่งเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่ว่าตรวจตัวอย่างมันไม่ได้เคยมีบ้างไหมคะของในส่วนโรงพยาบาลคือมีหลักเฟลว่าไหมคะหลักไม่ออก
ครื่องเสียงตอนนั้นพอดีเคยมีไหมคะก็อย่างตอนทำคือแล้วไม่พอหรือว่าผลเซลล์เคยมีบ้างไหมคะโรงพยาบาลนี้คือต้องทำให้ชัวร์ที่สุดใช่ไหมก็อย่างของสูตรนี้นะคะอย่างตัวอย่างที่เป็นทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคมันก็ยังมีช่วงระยะเวลาในการออกรายงานผลเนาะมันไม่เหมือนกับตัวอย่างของทางตัวอย่างของทางกลุ่มชนสูตรที่รายงานผลภายใน24ชั่วโมงหรือว่ารายงานผลภายในระยะเวลา3วัน5วัน7วันแต่ว่าอยากจะทราบว่ากรณีที่ผลเรื่องผลเฟลค่ะมีบ้างไหมคะว่าเครื่องมือเสียตอนนั้นมีไฟดับหรือว่าน้ำยาเอาผลน้ำยาไปผลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะไม่เจอยังไม่เคยมีใช่ไหมจำไหมนะคะด้านซ้ายใช่ไหมเคยเจอไหมคะมีอยู่ไหมคะแล้วทำยังไงคะก็สามารถซ่อมได้เลยต้องมีบ้างครับก็คือที่ตั้งมันเกิดอย่างดีๆก็คือเสียแล้วที่เราประเมินเนาะที่สามารถซ่อมได้ณเวลานั้นเราก็จะแจ้งในทุกรายของโรงพยาบาลก่อนแล้วก็แจ้งในการทีนึงครับแล้วตัวอย่างที่เราทำตัวอยู่ยังไงคะตัวอย่างก็จะเก็บไว้ครับยังไม่ทันที่เราเครื่องไปคือถ้าเราเชื่อเราถ้าไม่สามารถตอบผลได้ก็จะต้องเก็บตัวอย่างไปแยกมาเก็บไปครับแล้วก็ประเมินผลร่วมกับทางข้างว่าจะสามารถซ่อมได้หรือไม่ค่ะถูกต้องค่ะก็คือเราต้องแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะรับทราบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไม่สามารถเดินทางเข้ากำหนดไม่สามารถดำเนินการตามวิธีปฏิบัติของเราได้นะคะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งผลแรกนะคะที่เรามาดูภายหลังแล้วว่าออกผลผิดพลาดเราต้องทำหนังสือแจ้งเขาเรียกว่าต้องแจ้งให้กับผู้นำส่งนะคะเจ้าของตัวอย่างหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีการออกผลผิดไปนะคะหรือว่ามีการแก้ไขทีนี้ส่วนที่มีความจำเป็นมากในเรื่องของความคิดเห็นของผู้ใช้บริการนะคะคุณโรงพยาบาลไหนคือคำว่าผู้ใช้บริการของห้องแลบนี้คือลูกค้ามีใครบ้างคะมีการทำแบบสอบถามไปยังลูกค้าด้วยใช่ไหมคะลูกค้ามีใครบ้างคะของทางอุชินารายก็จะมีแพทย์พยาบาลแล้วก็คนไข้ไงคนไข้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราต้องทำแบบสอบถามความพึงพอใจไปกับผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าทั้งหมดนะคะพอทำแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาดูว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่ามีส่วนไหนที่เราต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในแต่ละรอบของการประเมินนะคะอันนี้มีความสำคัญมากอันนี้เป็นส่วนที่นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของเรานะคะซึ่งเป็นหนังสือนะคะก็จะแสดงผลประเมินความพึงพอใจทางหน้าเว็บไซต์นะคะเป็นของที่โรงพยาบาลลูกค้าทราบไหมคะว่าผลความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่ประเมินได้เท่าไหร่มีการปรับปรุงแก้ไขยังไงแต่พ่อไม่ได้ออกที่ไหนจะมีมันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยของเจ้าหน้าที่นะคะก็มีความสำคัญนะคะเพื่อที่ว่านอกจากเราถามจากลูกค้าภายนอกแล้วข้อเสนอแนะของตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีผลในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพภายในของหน่วยงานเองนะคะซึ่งปัญญาเขาก็จะถามแล้วว่ามีได้มีการสอบถาม
เรียกว่าข้อเสนอแนะจากบุคลากรในหน่วยงานด้านรุ่นเหมาเพื่อที่ว่านำไปใช้ในการปรับปรุงนะคะอันนี้เราก็จะมีแบบสอบถามหรือว่าแต่โปรแกรม Google Students Day Google สถาบันเกี่ยวกับนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะการจัดติดตามภายในนะคะเพื่อเป็นการดูคุณภาพระดับหนึ่งก่อนที่จะมีการเบิกเงินจากหน่วยงานภายนอกนะคะซึ่งผู้จัดติดตามคุณภาพภายในก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าต้องผ่านการอบรมได้ถาว ISO 9001นะคะซึ่งมันมาเป็นที่ตัวสอบจะมาบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยู่ในข้อกำหนดในส่วนของสูตรนะคะก็เขียนไว้ในคุณสมบัติของผู้จัดการคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะการเปิดตามคุณภาพภายในก็วงรอบไม่อย่างน้อยก็คือภายใน12เดือนนะคะหรือว่าจะดีกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งก็ต้องมีโปรแกรมนะคะผู้จัดการคุณภาพต้องจัดทำโปรแกรมเปิดตามคุณภาพภายในนะคะแล้วก็มีการท้าทามคอนเตอร์นะคะซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะมาตรวจติดตามคุณภาพภายในของเรานะคะแล้วก็มีการกำหนดวิธีการตรวจความถี่อย่างช่วงนี้อย่างช่วงที่โควิดระบาดนะคะก็จะมีทั้งระบบซูมนะคะแล้วก็มีออนไซต์สามารถทำได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าให้เราเขียนเอาไว้ในเอกสารของเราด้วยนะคะว่าให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของการออนไลน์แล้วก็ระบบชิมออนไลน์อะไรพวกนี้นะคะเนี่ยนะที่เขาบอกไว้ให้เกิดการเอสโอ901นะคะคือแล้วเขาก็ให้มีการถ่ายรูปด้วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะต้องเป็นการต้องดำเนินการเรียกว่าประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดหรือกำจัดความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะตัวชี้วัดคุณภาพหลักๆเลยนะคะตัวชี้วัดคุณภาพที่บอกว่าต้องมีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็ระยะเวลาการให้บริการเรากำหนดไว้อย่างเช่นของศูนย์ดอนนะคะความพอใจตั้งไว้ที่ไม่เกินกว่า190ระยะเวลาการให้บริการการทำกำหนดระยะเวลาไม่ร้อยละ95ค่ะการทำกำหนดระยะเวลาประมาณนี้นะคะก็คือควรจะมีตัวชี้วัดคุณภาพที่บ่งบอกถึงว่าภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานนะคะพรุ่งนี้แล้วก็อื่นๆได้จะเพิ่มเติมเข้ามานะคะโดยเฉพาะคุณภาพอื่นๆจะเป็นเรื่องความปลอดภัยอันนี้นี่นะคะจะราคานะคะการดูมาจากองค์กรภายนอกพอเราฝึกตามภาพภายในเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการคือประมาณจากองค์กรภายนอกของที่ผู้ควบรวมทั้งหมดในวันนี้เป็นมาตรฐานที่1.5/1.5/1.5/0ทั้งหมดนะคะมีใครใช้มาตรฐานนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีแอลเอด้วยใช่ไหมคะขอแต่น้องพี่แค่นำมาระวังค่ะนำมาใช้แอลเอค่ะแต่ว่าที่ไหนก็เรียนรู้จากท่านแพทย์เจ้าก็จะนำไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกันนะคะการเรียนรู้มาถึงสุดท้ายนะคะก็คือในรอบของ1ปีหรือว่า4ปีนั้นนะคะได้ต้องมีการควบคุมระบบบริหารนะคะตามข้อกำหนดก็คือผู้บริหารต้องไปบริการนะคะต้องเข้าร่วมในการควบคุมระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติการระบบคุณภาพนะคะในส่วนของการควบคุมระบบบริหารเนี่ย
ในข้อเรื่องตั้งแต่ A ถึง H นี้นะคะโอ้ทั้งหมดอาจารย์จะดูเลยนะคะว่ามีหัวข้อทั้งหมดครบถ้วนหรือเปล่าเราต้องให้ตามข้อกำหนดนี้ให้ครบนะคะเพื่อให้ครอบคลุมตามข้อกำหนดว่าตั้งแต่เรื่องของความเหมาะสมของวิธีทดสอบตัวอย่างที่ส่งตรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการคำแนะนำของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติการคุณภาพภายในการบริหารความเสี่ยงตัวชี้วัดคุณภาพการประเมินโดยองค์กรภายนอกการเข้าร่วม PTE นะคะการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนประเมินผู้ขาย NC ประเมินอย่างต่อเนื่องต้องการแก้ไขแล้วก็จัดผลจากการประชุมการบริหารทั้งแต่ประชุมทบทวนบริหารทั้งที่ผ่านมามีการดำเนินการในส่วนของที่ต้องปรับปรุงแล้วมีการประเมินผลประสิทธิภาพว่าได้ดำเนินการไปแล้วแค่ไหนอย่างไรนะคะมีปริมาณงานหรือว่าขอบเขตงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะแล้วก็คำแนะนำต่างๆในเรื่องของการปรับปรุงตามข้อกำหนดนะคะแล้วในเรื่องของการที่ข้อมูลนะคะเพื่อหาสาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มประเมินโอกาสในการปรับปรุงก็คือมีการทบทวนนโยบายคุณภาพมีการทบทวนประสงค์คุณภาพแล้วก็ประเมินโอกาสในการปรับปรุงในภาพรวมนะคะของหน่วยงานซึ่งการทบทวนบริหารนี้สามารถดำเนินการได้มากกว่า1ครั้งนะคะในรอบนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการทวนบริหารได้ก็จะยิ่งดีนะคะหลังจากการทบทวนว่านำไปปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะเขาบอกว่าไม่ควรเกิน12เดือนนะคะในการทบทวนแต่ละครั้งแต่ควรพิจารณาทำเร็วขึ้นเมื่อเพิ่งเริ่มจัดทำระบบการจัดการคุณภาพนะคะแต่ต้องมีการติดตามทีขึ้นมานะคะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มจัดทำคุณภาพเพราะฉะนั้นในส่วนของท็อปลีดเดอร์มีความสำคัญมากนะคะในการที่จะนำทางระบบคุณภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะอย่างเช่นของศูนย์ยอดนะคะท่านผอ.นะคะในส่วนช่วงที่มีโควิดระบาดนะคะท่านลงไปดูตัวอย่างโควิดทำไมเยอะลงไปดูได้ทั้งจนถึงเราตัวอย่างไปบริหารจัดการให้ความเรียกว่าอะไรความตัวขึ้นของการจัดการระบบตัวอย่างจากถึงเราตัวอย่างไปขึ้นไปจนถึงห้องปฏิบัติการนะคะศูนย์ยอดก็เลยสามารถเรียกว่าให้บริการได้ครอบคลุมขึ้นนะคะทีนี้ห้องเรียนด้านวิชาการเหนียวยังไงดีคุณเหนียวใช่ไหมคะอันนี้จะไปเร็วๆนะคะอันนี้จะไปเร็วๆแล้วผมไม่ถึงไม่ถึงเลยเรารับเด็กเข้ามาทานในห้องค่ะโอเคนะคะเพราะว่าห้องเรียนเยอะมากเสร็จสิ้นกันต่อไปจะเป็นช่วงที่3ครับ